นี่นะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับงานขัดกระดาษทรายเบอร์ก็สามารถจบได้ในสเต็ปเดียวเป็นยังไงมาดูซูมมาที่ชั้นผิวนะครับนี่นะครับเป็นพื้นผิวของงานขัดกระดาษทรายนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะจบด้วยขนแกะฟองน้ำส้มฟองน้ำขาวแต่เดี๋ยวเราจะมาจบด้วยฟองน้ำดำมาดูกันนะครับเข้ามาดูนะครับชัดๆเป็นยังไงบ้างครับกับน้ำยาเฉพาะนะครับของทางเราสามารถที่จะจบงานได้ด้วยฟองน้ำดำนะครับกับกระดาษทรายจบไหมครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแฟลชให้ดูนะครับ